ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกับบริษัทหลักทรัพย์ไนล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพรวมนะครับภาพรวมของตลาดเรานะครับนะครับเป็นประจำนะครับเวลา11โมงประมาณ11โมงเช้านะครับวันนี้ช้านิดนึงนะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนที่จะมาทำการไลฟ์สดนะครับในรายการในช่วงเช้านะครับแล้วท่านนักลงทุนสามารถส่งคำถามนะครับในภาพรวมหรือหุ้นหลายตัวเข้ามาได้เลยในเพจของไอร่าเราเลยนะครับเพื่อที่จะทำการตอบกันโดยตรงแบบเรียลไทม์นะครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคภาพรวมของตลาดนะครับก็จะอิงกันไปตัวใครตัวมันต่างประเทศก็แล้วแต่บวกลบนะครับของเราเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะไล่ทิศทางชัดเจนเลยนะครับว่าไล่ทิศทางนะครับภาพรวมเนี่ยเก็งกำไรเป็นรายตัวในหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะครับตัวเล็กตัวน้อยเป็นการเก็งกำไรกันไปทั่วๆนะครับจะสังเกตได้ว่าหุ้นใหญ่ๆนี่แทบจะไม่ขึ้นโมดแอคทีฟเลยนะครับจะมีแต่หุ้นตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเดี๋ยวตลาดมันจะเริ่มเก็งกำไรกันสนุกสนานนะครับวันนี้ก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัว ORนะครับที่โอเคขึ้นมาเนื่องจากว่าจะมีข่าวนะครับจะเข้าดัชนีฟุตซีด้วยนะครับก็เลยทำให้มีวอลุ่มเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับนอกนั้นเนี่ยทิศทางของตลาดเองเนี่ยไร้ทิศทางจริงๆบวกลบไม่ขึ้นไม่ลงนะครับคือจริงๆภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างเนกาทีฟนะครับแต่ว่าเราบังเอิญมีแฮมเมอร์แท่งนี้เข้ามาช่วยทำให้ช็อตเทอมเนี่ยตลาดเองเนี่ยไม่ลงแรงแต่ก็ยังไม่มีแรงที่จะขึ้นดังนั้นตลาดเลยออกแนวเก็งกำไรในหุ้นตัวเล็กๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มน้ำเหมาก่อสร้างเนี่ยสนุกสนานเลยนะครับได้เงินต่อเนื่องนะครับเรามาดูคำถามกันก่อนนะครับคุณแสงชัยก็ถามไทยพาณิชย์นะครับก็ทรงตัวไม่ลงแล้วแต่ก็ยังรอเรื่องโควิดนะครับก็รอไปนะครับเมื่อไหร่จะลงนะครับก็ลุ้นนะครับว่าเดือนหน้าจะมีการฉีดวัคซีนในกรุงเทพเยอะๆเพื่อจะกดตัวเลขลงนะครับถ้าตัวเลขลงเมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มแบงก์มาพร้อมจะขึ้นนะครับก็ต้องมานั่งลุ้นอีกนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับคุณพัฒนกรสวัสดีครับเดี๋ยวได้คำแนะนำ MCไม่ดีเลยนะครับหลุดแนวรับหมดเลยนะครับต้องขายเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าแนวรับจะอยู่ค่อนข้างลึกนะครับแนวรับอยู่ค่อนข้างลึก7.50 บาทถึง7 บาทเลยนะครับอาจจะถึง6.50 บาทด้วยสาครครับสวัสดีครับคุณเกษมพรครับสวัสดีครับคุณแสงชัยครับสวัสดีคุณจิรพรถาม AS กับ Global มานะครับโอ้โหหุ้นยอดเยี่ยมนะครับใส่มุ้งวิ่งเข้าไปนะครับเนี่ยเส้นนี้เป๊ะเลยนะครับตอนนี้อยู่23.80 บาทก็เลทโปรฟิตรันนะครับช็อตเทอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีดับปักยานพร้อมวอลุ่มแท่งนี้แท่งแดงใหญ่นะครับก็ไปรุ่นเอา23.80 บาทรับอยู่ก็ยังเป็นขาขึ้น
นะครับก็เอาเป็นว่าหลุด2350ต้องคัดทิ้งนะครับโกลบอลโกลบอลหลุดแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าหลุด21.40จะเป็นจุดสต็อปลอสนะครับสำหรับโกลบอลคุณฮริตา AOT อันนี้ก็รอวัคซีนอยู่แนวรับอยู่แนวรับใหญ่แล้วนะครับแล้วก็รอเรื่องโควิดตัวเลขโควิดอย่างเดียวเลยนะครับแนวรับใหญ่เลยนะเนี่ยคุณธนุวัฒน์หุ้นไหน INGRS หรอIMG เหรอนมีด้วยดูไม่ค่อยดีนะครับมีดับปักยานแท่งนี้โผล่มาพร้อมวอลุ่มมหาศาลเลยนะครับ CMC อันนี้ก็เล็กโปรฟิตรันนะครับเป็นอัพเทรนเกาะเส้น moving อยู่ได้ถือว่ายังเป็นอัพเทรนนะครับคุณเล็กสวัสดีครับบิวตี้วันนี้มาลุ่มมาเลยนะครับก็สงสัยจะผ่านบาท77ได้แนวต้านถัดไปก็บาท83บาท83กับบาท91นะครับ RML เนี่ยมันมีวอลุ่มเข้ามาทีไรนะครับโอ้นี่วอลุ่มเยอะด้วยนะแต่บริเวณแนวต้านแถว95ตังค์นี่แข็งแรงมากเลยนะครับเคยขึ้นไปชน2ครั้งละคุณวันนีสวัสดีครับคุณธนิตาอินทัศไม่มีอะไรไม่ไปไหนเลยยืนนิ่งสงบเป็นหุ้นปันผลไปแล้วนะครับน้องเมย์ขอ BRRกับแนวรับก็อยู่ไกลเหมือนกันนะ5บาท6 6บาท50 6บาท60แถวนี้มีดับปักวิญญาณเยอะนะแถวแนวต้านเหลือ7บาทขึ้นมาเนี่ยต้องระวังนะครับไปไหนล่ะ BEC ช่อง3ก็สวยงามนะครับรับเรตติ้งกรรมกรข่าวนะครับทักนาต้าถัดไปก็12.50 บาทนะครับคุณสัตว์ธรรมวุฒิวัดIRPC ชนนาต้านอยู่นะครับวันนี้ที่บริเวณ4.12 บาทนะครับมาเช้าได้แค่ชนนะครับถ้าเบรกได้นะก็นาต้าถัดไปก็อยู่4.24 บาทนะครับ OR อย่างที่เรียนทราบว่ารับข่าวในตัวของจะเข้าฟุตซี่นะครับตอนนี้ก็เบรกนาต้าที่29.75 บาทขึ้นมาแล้วนะครับก็นาต้าถัดไปก็อยู่ประมาณ31 กับ 32ผมว่าน่าจะได้ถึง32นะครับคุณเกษมพร BTS ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับก็รอ
รอวัคซีนนะครับว่าจะมาเข้ามาช่วยได้ไหมคือตอนเนี้ยอย่าว่าแต่พวกเราเลยตลาดเองไม่ค่อยเชื่อเลยว่าจะฉีดได้เยอะไหมขอดูของจริงนะครับเพราะว่าสับสนมากมายนะครับเซฟโก้ธนากรเอาวันก่อนเจอดักปักวิญญาณจบเลยไปต่อไม่ได้ไม่ดีแล้วไม่สวยนะครับกับยังส่งคำถามเข้ามาทันนะครับเพิ่งจะ 11:20 เองตลาดก็ตกไปตกมาเดี๋ยวเขียวสลับเขียวแดงสลับกันไปมานะครับยังไม่มีความชัดเจนมากมายผมน่าจะตอบคำถามครบแล้วนะครับผมมีคำถามอีกนะครับฮาน่าก็สักครู่นะครับฮาน่าฮาน่าก็อยู่แนวรับแล้วนะครับก็เตรียมจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ทยอยซื้อได้นะครับฮาน่าFTGT ก็เป็นอัพเทรนด์นะครับเพราะว่าราคาถุงมือยางยังอยู่ในราคาสูงมากๆเลยนะครับเนี่ยอัพเทรนด์เกาะเส้นมูวิ่งไปเรื่อยๆและโปรฟิตรันนะครับและหนึ่งเฮาไม่สวยเลยก็อยู่ที่แนวรับแล้วแหละแค่นั้นเองลีโออือฮึก็เลทโปรฟิตรันนะครับเพียงแต่ว่าช็อตเทอมโอเวอร์บอทมากนะครับแนวรับอยู่แค่7.60 บาทเองนะครับมีหุ้นชีด้วยคุณสมประสงค์มีอ่ะไม่มีนะหุ้นชีไม่มีนะครับโอเคน่าจะตอบคำถามครบถ้วนแล้วแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพุธวันศุกร์นะครับวันพุธหยุดวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ